วันนี้นะคะครูมาอัปเดตเรื่องการหาหอรมอจริงๆเขาว่าหาหอรมอนะคะคือการหาตัวหารตัวที่ร่วมมากที่สุดมันมีอยู่3วิธีหลักๆนะคะวิธีการแรกการหาตัวประกอบตัวที่มากที่สุดที่มีร่วมกันมันคือยังไงเนาะเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะโจทย์ข้อแรกครูบอกว่าจงหาหอรมอของ16 32 72การหาตัวประกอบร่วมเป็นแบบนี้ค่ะเอาตัวแรกมาตั้งก่อน16มีตัวประกอบอะไรบ้างตัวประกอบคือตัวที่หาร16ลงตัวสตาร์ทที่เลข1 1ปกติคูณอะไรได้16 1ก็ต้องคูณ16คือตัวมันเองเนาะถูกไหมคะต่อมาอะไรที่หาร16ได้อีก1แล้วสเต็ปต่อไปคือเลข2ค่ะเพราะว่าเลขคู่เลข2หารลงตัว2คูณอะไรได้16นี่คือวิธีการหาตัวประกอบนะคะ2คูณกับ8เห็นไหมการใส่ของครูจะใส่จากหัวท้ายมาประกบกันตรงกลางเนาะทีนี้ต่อมาอะไรอีกที่หาร16ได้3ใช่ไหมเลขคู่3คูณอะไร16ไม่มีนะคะข้ามค่ะเลข4 4คูณ4ได้16เอ้ามี4 2ตัวเราใส่แค่ตัวเดียว4มันชนกับ4แสดงว่าตัวระหว่างมันไม่มีแล้วค่ะมีอยู่แค่นี้ต่อมาตัว32สตาร์ทเหมือนเดิมหาคู่คูณสตาร์ทที่1คู่กับ32เลขคู่แม่2อยู่แล้วเนาะ2คูณอะไรได้32ก็คือคู่กับ16เห็นไหมตัวเลขมันชนเข้ามาหากัน32แม่3ไม่ได้แม่4ได้ค่ะ4อะไร4 8 3 2มันค่อยๆชนเข้ามาหากันระหว่าง4กับ8มีเลขระหว่างนี้มีอะไรหาร32ได้ไหมไม่มีแล้วมีแค่นี้ค่ะ72บ้างสตาร์ทมา1คู่กับ72เลข2ล่ะ2คู่กับ36เห็นไหมคะมันค่อยๆดูว่าอันไหนคูณอะไรได้72 3ได้ไหม3ได้อยู่นะ3 1 3คู่กับอะไรเดี๋ยวครูลองดู3 2 6 3 4คู่กับ24อะไรอีก4ได้ไหม4ได้นะเดี๋ยวลองดู4สิครูเว้นช่องไฟน้อยไปหน่อยครูขอลงมาต่อตรงนี้แล้วกันนะคะ4 4 1 4 4ได้4ได้4 1 4เหลือเศษ3 4 8 3 2 4คู่กับ18ระหว่างนี้ยังมีอีกไหม4และ5ไม่ได้ค่ะ6ล่ะ6ได้ไหม6ได้6 12เป็น72อะไรอีก6ละ7ไม่ได้ค่ะ8 8คู่กับ9หนูสังเกตนะ8ชนกับ9พอดีเลขระหว่างมันไม่มีแล้วแสดงว่ามันหมดอยู่แค่นี้แล้วอะไรคือหอรมอล่ะให้เราสังเกตว่าหอรมอกลับไปดูวิธีการที่1คือหาตัวประกอบเหล่านี้เราหาตัวประกอบเสร็จแล้วทีนี้ตัวประกอบร่วมกันมีอะไรบ้างตัวประกอบร่วมเหมือนกันเลยคือเลข1ตัวแรกเลข2เลข4ค่ะเลข8มีอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีตัวเหมือนกันแล้วค่ะหอรมอแปลว่ามากที่สุดนั่นหมายความว่าในที่นี้ตัวที่มากที่สุดที่เป็นตัวประกอบร่วมกันคือเลข8เพราะฉะนั้นหอรมอคือ8นี่วิธีการแรกนะคะต่อไปวิธีที่2เดี๋ยวครูเลื่อนหน่อยวิธีที่2คือคำว่าการแยกตัวประกอบเห็นไหมเอ่ยวิธีการที่2ครูเขียนว่าการแยกตัวประกอบนะคะมันอาจจะตกขอบไปนิดนึงนะการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบคือเอา16โจทย์เดียวกันนะคะ32 72มาดูว่าคำว่าแยกตัวประกอบคือแยกให้อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกัน16มาจากอะไรคูณกันได้16จริงๆให้เราลองนึกถึงสูตรคูณนะคะ8คูณ2ได้16ใส่2ไว้ก่อน8เนี่ยมี2อยู่3ตัวใส่เพิ่มไปค่ะ16มาจาก2อยู่4ตัวนะค้างไว้32มาจากอะไรคูณกันได้3 2จริงๆก็คือ4คูณ8เนาะค่อยๆดูตามคูณนะ4ก็มาจาก2คูณ2อ่ะ8อีกแล้ว8มี2อยู่3ตัวค่ะตรงนี้ใครที่ไม่คล่องก็ไปซ้อมให้คล่องหน่อยนะเป็นเรื่องการหารส่วน72ค่ะเราได้สูตรคูณเนาะ9 8 72กูขอสลับเอา8ขึ้นก่อนเพื่อที่จะเอาจำนวนเฉพาะเลข2ขึ้นก่อน8คือ2 3ตัว9 2 3ตัวเนาะ9คือ3 2ตัวค่ะหอรมอคืออะไรหอรมอคือหนูสังเกตนะการแยกตัวประกอบอยู่ในรูปของการคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บ
ดูว่ามีตัวไหนที่เหมือนกันหอละมอมี3ตัวนะต้องเหมือนกันทั้ง3ตัวค่ะตัวที่1หอละมอคืออ่ะ2ตัวแรกใส่ไว้เหมือนกันอีกไหมเหมือนกันอีกค่ะใส่เหมือนกันอีกค่ะใส่จับมาอยู่ในรูปของการคูณกันเสมอนะอันนี้มี2อันนี้มี2อันนี้ไม่มีละอันนี้มี3อันนี้ไม่มีการหาตัวประกอบที่จะมาใส่เป็นผลคูณแบบนี้ต้องเหมือนกันทั้ง3บรรทัดถ้าไม่ใช่หมดแล้วค่ะจับทั้ง3ตัวคูณกันก็คือ8เห็นไหมไม่ว่าจะหาด้วยวิธีแรกหรือวิธีการที่2หอรมอต้องเท่ากันต่อมาวิธีการหารสั้นคือเอาตัวเลขทั้ง3ตัวมาตั้งหารพร้อมกันค่ะเลขอะไรที่หารทั้ง3ได้อ่ะครูลองขอสตาร์ทนะเลข2 2 8 16 2 1 2เศษ1ของ62 2 3 6เศษ1 2 62เลขคู่อีกแล้วแม่2ก็ต่อได้ค่ะ2 4 8 2 8 16 10เท่าไหร่10ช่วยครูหน่อย2 1 2 1 2 8 16อีกแล้วเลขคู่หมดเลข2หารได้2 2 4 2 4 8 2 9 18ดูสังเกตนะ2 4 9เลขคี่กับเลขคู่ผสมกันมีอะไรที่หารทั้ง3ตัวได้ไหมไม่มีแล้วค่ะ1ไม่เอานะจบอยู่แค่นั้นอ่ะแล้วตอบยังไงล่ะการตอบนะคะหอลอมอคือเอาเฉพาะตัวที่อยู่หน้าการหารเท่านั้นมาคูณกันเหมือนเดิมเท่ากับ8ถามว่าวิธีการไหนเร็วสุดส่วนใหญ่ร้อยละร้อยเลยการหารสั้นเร็วที่สุดแล้วจริงๆค่ะแต่หนูก็จะต้องให้เป็นทั้ง3แบบนะคะวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ